เฮเลนจูบใหม่ดาวิกาหลังขอบคุณดราม่าชี้อย่าไปหาสันนึกจากคนประเภทนี้กลายเป็นข่าวเช้าสนั่นวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อเฮเลนปวราศิริสารนักปั้นมือทองกุดอดีตแฉใหม่ดาวิกาโฮเน่ซุปตาสาวเมื่อ10ปีก่อนหลังถูกกล่าวหาว่าเจ้าตัวโกงคมขู่หนักสุดคือข่าวปลอมสัญญากระทั่งทางซุปตาสาวออกมาขอบคุณดราม่าในวันนั้นที่ทำให้เธอมีวันนี้ล่าสุดทางสาวเฮเลนก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับบันเทิงเวิร์กพอยต์โดยระบุว่าถามว่าลุ้นคำตอบเขาไหมว่าจะลบกระบะให้เราน้องขาน้องจะไปหาความถูกต้องสำนึกจากคนประเภทนี้ไม่มีทางมีอยู่แล้วถ้าเขายอมรับก็เท่ากับที่ผ่านมาเขาโกหกเขาก็ต้องแถต่อไปเรื่อยๆแต่เราก็ยืนยันคำเดิมว่าฉันไม่ได้ทำฉันมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นฉันไม่ใช่คนชั่วเรารู้กันแค่องค์คนว่าเรื่องจริงมันคืออะไรเราตอแหลคนได้ทั้งโลกแต่เราตอแหลตัวเองไม่ได้วันที่เขาไม่มีอะไรเราเหมือนฮีโร่แต่วันที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเราเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งเราไม่ดิสเครดิตนะคะเราพูดความจริงตอนนี้ก็หัวเราะได้แล้วน้องยุคนี้น้องขาเป็นยุคที่ทุกคนต้องเปิดเผยความจริงถ้าไม่เปิดเผยความจริงก็อย่าเล่นโซเชียลอย่าแอปต้องแอปอยู่บ้านถูกไหมถามว่าอยากบอกอะไรใหม่ไม่เอาน้องขาคนเราถ้ามีสำนึกที่ดีมันต้องคิดได้ท่าร้ายสำนึกจะไปพูดถึงทำไม